มาครับอยู่กันต่อนะครับในช่วง Artist Talk วันนี้ครับเรามาพูดคุยกับน้องหนูนาหนึ่งธิดานั่นเองครับสวัสดีครับหนูนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับหนูนาหนึ่งธิดานะครับเข้าสู่รายการ Light AG Music Lover นั่นเองครับแม่เสียงหล่อขึ้นมาทันทีคือชื่อ2วันนี้เนี่ยเป็นความโชคดีของโตหนูนาเมื่อวานเนี่ยสัมภาษณ์พลชมพูก็เป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันทุกสิ่งที่พี่ทำมันเป็นการกระทำที่มาจากหัวใจมากกว่านะครับอย่างเมื่อวานบอกว่าช่วงนี้หนูนางานแน่นมากใช่ไหมมีงานอะไรบ้างตัดเลยตอนนี้ก็มีเพลงนะคะเพลงใหม่ที่เอามาฝากทุกคนเลยก็คือเพลงอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็มีผลงานละครด้วยใกล้จะได้ออนแอร์กันแล้วกับสำหรับจัดรักวิวาหลวงค่ะแล้วก็ปลายปีก็มีละครเวทีด้วยนะคะโอ้โหคิวแน่นมากละครวิวาเองออนแอร์ช่องไหนช่องวันค่ะช่องวันนะครับก็เดี๋ยวเราได้ดูแน่นอนแต่วันนี้เรามาพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่หน่อยดีกว่านะฮะกับ The Ladies ใช่ไหมฮะรับผิดชอบเพลงที่ชื่อว่าอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้เป็นไงเพลงอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สื่อความรู้สึกของผู้หญิงออกมาเนาะเพราะว่าอยู่ในโปรเจกต์ The Ladies รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงด้วยค่ะครับผมก็เป็นเพลงที่เหมือนต้องการจะตัดพ้อว่าดักพ้อผู้ชายอะไรเงี้ยว่าอย่ามาให้ความหวังกันเพราะว่าบางทีเวลาที่เธอบอกว่าให้มาให้ความหวังเรามาบอกให้เรารอให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยทางที่จริงๆแล้วหัวใจเขาก็ไม่ได้จะหมายความว่าจะเป็นของเราอยู่ดีก็ไม่อยากมาทำอย่างนี้เลยดีกว่าปล่อยฉันไปดีกว่านั่นสิครับส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นเพศที่มักง่ายแบบนี้ตลอดเลยนะครับจะมีสักกี่คนที่เขาแบบรักจริงแล้วก็รักเดียวใจเดียวเนี่ยอย่างเช่นผมไงครับหนูนะพี่โตเนี่ยมันมีอยู่ครั้งนึงนะครับพอกระแสความมันเป็นความฮอตของ MV เพลงนี้นะครับของน้องหนูนาก็มีท็อปิกให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนั่นก็คือถ้าคุณเนี่ยเป็นหนุ่มเตยเนี่ยคุณจะเลือกใครระหว่างดิวหรือหนูนาทุกคนก็มีการลังเลใจกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเลือกดิวเดี๋ยวเลือกหนูนาแต่พี่โตเนี่ยนะครับพูดเป็นเสียงเดียวแล้วก็หนักแน่นมากว่าพี่โตเนี่ยจะเลือกเตยอุ๊ยจะเลือกหนูนาครับคำตอบแรกมันจะเป็นคำตอบที่ถูกนะคะแต่ว่าเราพูดจริงๆแค่นี้กันต่อดีกว่านะครับเพลงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าได้พี่โจเนี่ยนะครับพี่โจเหมือนเพชรเนี่ยมาแต่งให้เป็นยังไงบ้างครับทำงานร่วมกับพี่โจครับเป็นการทำงานร่วมกับพี่โจนะคะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าพี่โจก็แต่งทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำน้องด้วยเลยครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกหนูนาป่ะที่ได้ทำงานพี่โจใช่ค่ะใช่ครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่โจเป็นไงบ้างครับพูดถึงพี่โจหน่อยพี่โจตลกค่ะพี่โจจะสนุกสนานจะเฮโยอะไรเงี้ยชิวๆชิวๆค่ะหลังๆนี่มีศิลปินที่ทำงานกับพี่โจเนี่ยเยอะครับผมเยอะแล้วก็มารายการของเราด้วยใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วก็ความหมายและเพลงนี้พูดถึงเรื่องของการร้องยากไหมร้องยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแตกต่างจากเพลงอื่นที่เคยร้องด้วยเพราะว่าคือมันก็จะทำให้ดูโตขึ้นเป็นเพลงด้วยเนื้อหาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ในโปรเจกต์ที่หัวข้อก็บอกอยู่แล้วว่ารู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงเพราะฉะนั้นเพลงเลยทำนองแล้วก็เนื้อเพลงก็ดูโตขึ้นแล้วมีการร้องก็ดูแบบเหมือนโกรธแค้นเคืองหนุ่มๆซะหน่อยเหมือนแบบว่าโดนกระทำมาเยอะอะไรเงี้ยอยากจะเอาคืนหน่อยแต่ใน MV หนูน่าสงสารมากเลยนะครับพี่โตดูแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงแม้ว่าสัมภาษณ์เขาบอกเขาน่าสงสารไอตอนเขาไม่มานั่งดูดิวขาวจังด้วยพี่ภาคทำไมพูดใจอย่างนั้นนะครับโตนไม่เคยหลุดคำพูดคำนี้ออกมาเลยนะครับทุกคนครับมีแต่พี่ภาคแล้วก็ทีมงานเท่านั้นเอางี้ครับมาเรามาพูดถึง MV กันมากดีกว่าหลายๆคนได้ดู MV ไปแล้ว MV หนูนาน่าสงสารมากทำไมเต้ยถึงได้ทำกับผู้หญิงที่น่ารักแบบหนูนาแบบนี้พูดถึง MV บ้างดีกว่าครับหนูนาครับหนูนาหนูเอามันไปเล่นละครสักครั้งอย่าเลยครับหนูนาเฮ้ยๆๆๆโอ้โหมาครับมาพูดถึงตัว MV กันต่อเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับค่ะตัว MV นะคะก็คือจริงๆแล้วในตัวเนื้อเรื่องของ MV เนี่ยหนูนาเนี่ยจะเป็นแฟนของพี่เต้ยคนปัจจุบันแต่ว่าพี่เต้ยเนี่ยคือมีแฟนเก่าเป็นพี่ดิวแต่ยังไม่สามารถลืมรักเก่าได้แต่ก็ยังมาบอกให้ความหวังเราว่าให้รอเขานะให้โอกาสเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะพยายามลืมแต่พอผู้หญิงเขากลับมาพี่เต้ยก็พร้อมที่จะไปตลอดเลยตั้งเก็บทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างเกี่ยวกับพี่ดิวไว้อะไรอย่างนี้คือเลือกที่จะกินสลัดมากกว่าข้าวปั้นที่ทำไปให้ใช่ค่ะแล้วข้าวปั้นก็ต้องถูกเก็บไว้ให้หมากินเถอะอย่างนี้ใน MV เธอกินไม่ใช่หรอก็เป็นหมาไงก็เป็นหมาไงเอางี้ดีกว่าหนูนาใน MV เนี่ยมันเป็นภาพที่สะท้อนออกมาแล้วถ้าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราเกิดเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ยังคงแบบรักคนคนเดิมอย่างเนี้ยหนูนาเลือกที่จะทำเหมือนนางเอก MV ไหมหรือว่าจะมีวิธีการแสดงออกยังไงมากขึ้นกว่าเดิมไหม
คือสำหรับหนูนาก็คงให้โอกาสแค่ครั้งเดียวค่ะครับถ้าเกิดมากเกินกว่านั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ให้โอกาสเขาอีกแล้วเพราะว่าเขาจะทำผิดซ้ำเดิมไม่ได้ครับผมและใน MV เนี่ยหนูนามีซีนอารมณ์เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอยากจะเห็นสักซีนนึงเอาละครับเดี๋ยวผมก็คือทั้งหมดที่สัมภาษณ์มาเนี่ยต้องการแค่นี้แหละต้องการแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่โถเนี่ยจะเล่นเป็นเต้ยให้ละกันครับผมเพื่อให้หนูนาจะได้มีอินเนอร์แล้วก็มีฟีลลิ่งเหมือนตอนที่ถ่าย MV แต่หนูด้วยความที่หนูยังไม่ค่อยชินเพราะว่าเพิ่งเจอพี่โถวันนี้เพราะฉะนั้นต้องให้พี่โถเนี่ยเล่นให้หนูดูก่อนแล้วหนูถึงจะรู้ว่าหนูควรจะเล่นส่งพี่ยังไงเอางี้เอางี้พี่ขอเป็นซีนที่พี่มีความรู้สึกว่าดูแล้วแบบมันใช่ที่สุดเป็นซีนที่หนูอ่ะต้องยกทำไมต้องเป็นใส่หน้าเต้ยสักครั้งได้พี่ขอเป็นหมอนได้ไหมเวิร์กผมมือหน่อยแล้วให้พี่โต๋ที่พี่โต๋เล่นแต่ในนี้ใน MV มันไม่มีนะครับซีนนี้มีเล่นนะใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่นเป็นเต้ยเล่นเป็นเต้ยเอาตอนสับสนดีกว่านะหนูนาต้องหันหลังหนูนาหันหลังเดี๋ยวพี่เป็นผู้กำกับให้หนูนาต้องหันหลังเต้ยเดินเข้ามานึกว่าหนูนาเนี่ยคือดิวครับแล้วบอกว่าผมไม่เคยรักหนูนาเลยผมรักคุณคนเดียวนั่นดิวได้ครับผมไม่เคยลืมคุณเลยได้ครับพร้อมนะครับพร้อมครับไฟพร้อมกล้องพร้อมนะครับครับผมไปนะฮะ5 4 3 2ไปครับผมต้องพูดว่าอะไรนะดิวตีเลยบอกว่าดิวดิวเราไม่เคยรักหนูนาเลยนะเราไม่เคยสักครั้งที่จะรักหนูนาเลยเรารักดิวนะดิวเรารักดิวคนเดียวนะเราไม่เคยสนใจหนูนากล้องซูมกล้องซูมมาซูมไปที่หน้าซูมหนูนาไม่มีทางรู้หรอกว่าเราอ่ะชอบทั้งสองคนอยู่นี่ไม่ใช่ละครช่องเจ็ดบ้าหนูนาหันมาหนูนาชีวิตจริงมีที่ไหนมาคุยกับตัวเองหนูนาหนูนาพี่สับสนไปหมดแล้วให้โอกาสพี่เลยหนูนาพี่ไม่รู้จะเลือกใครทันใดนั้นได้ยินหนูนากระโดดขึ้นแล้วเอาหมอนตีเข้าไปที่หน้าตีเลยตีสิพี่แพทย์ครับผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับการจัดรายการในครั้งนี้แต่ต้องบอกนะครับว่าใน MV เพลงนี้เนี่ยซีนอารมณ์เนี่ยดราม่าเนี่ยเยอะมากแต่ก็เป็นอีกกระแสที่หลายๆคนพูดถึงคือเป็น MV ที่หลายๆคนติดตามเยอะมากเลยทีเดียวพูดถึงกระแสตอบรับหน่อยดีกว่าครับขอบคุณค่ะกระแสตอบรับนะคะในตัว MV คนก็ชื่นชมกันเยอะผมว่าแบบรู้สึกว่าสนุกเพราะว่าได้พี่ดิวมาทำให้มีสีสันแซ่บขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะครับผมพูดถึงผู้กำกับเนี่ยเขาบอกชื่อพี่กู่เอกสิทธิ์ครับใช่พี่กู่ค่ะพี่กู่นี่ก็จะกำกับ MV มาเยอะมากครับผมถือว่าเป็นเจ้าแม่ MV เลยก็ว่าได้แล้วก็มาช่วยกำกับ MV นี้ให้หนูด้วยครับผมก็ถือว่าโอเคแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากมาพูดคุยเดี๋ยวหนูนามาโชว์ด้วยเพลงนี้ใช่ครับไม่รักก็ปล่อยฉันไปอย่าได้เห็นฉันเป็นแค่เกมสนุกฉันรู้ว่าให้ตายเธอคงไม่ไปจากเขาที่ต้องให้รอใจแค่แค่ไหนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คงไม่มีให้จับต้องเลยเธอยังห่วงใยยังแค่ของเหมือนเดิมอย่าพูดแบบขอไปทีอย่าบอกให้ฉันรออย่าให้ความหวังฉันเป็น
ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยครับผมสับสนอีกแล้วพอแล้วดีกว่าพี่ต้อยยังอยู่นะพี่ต้อยยังอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอเล่นบ้างได้โอเคท่านบ่าวหนูนาวันนี้นะครับทั้งมาพูดคุยกับเราแล้วร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังไปนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายครับหนูนาครับฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับรวมถึงเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะขายเลยขายเลยจ้ะค่ะขอฝากให้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพลงอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพลงนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วทั้งเพลงเต็มแล้วก็ MV นะคะสามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน1235300แล้วก็โทรออกนะคะหรือว่าทาง iTunes หรือ KKBOX ก็ได้ค่ะแล้วก็ฝากผลงานก่อนเนาะก็ฝากผลงานละครด้วยนะคะเร็วๆนี้จัดรักวิวาห์ลวงก็ใกล้จะออนแอร์แล้วไงก็ฝากให้ติดตามชมกันด้วยนะคะปลายปีก็กำลังจะมีละครเวทีก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะอันนี้นานาไปหนูนานะคะก็มีสินค้าหลายอย่างทั้งแฮนด์คอร์แล้วก็หมวกนะคะสามารถตามได้แล้วที่Instagram นานาไปหนูนะช่วงนี้อากาศหนาวนะครับต้องมีผ้าพันคอคอยแบบประพันหน่อยเพิ่มความรู้สึกแบบอบอุ่น900กว่าบาทนะคะเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ราคาไม่แพงด้วยเท่าไหร่ครับพี่ค่ะ90บาท90บาทอุ๊ยดีเลยถูกตั้งเยอะอะไรล่ะครับผ้าได้ดิบวัดหัวลำโพงนะครับมันห่อได้นอกจากคอห่อตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะห่อได้ทั้งตัวเลยล่ะใช่ครับผมดูสิครับทุกคนครับหนูนาดูสิครับว่าพี่ต้องถูกกันแกล้งขนาดไหนโอ๊ยพี่พากเตะผมอีกแล้วพี่พากยังโอเควันนี้ขอบคุณหนูแน่มากๆนะครับขอบคุณครับมา